สวัสดีค่ะแพรวภัสยาค่ะจารโลธนภัทรครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Have a News Day เวลาเพลินข่าวกับเรา2คนเช่นเคยนี่สดใสมากๆนะฮะอยากจะทำตัวสดใสอยากให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพจิตที่แข็งแรงสู้ๆกันนะคะช่วงนี้นะคะใช่แล้วช่วงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ไปเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์มากนะเพราะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยก็ต้องกักตัวกันอยู่บ้านนะคะก็หยุดเชื้อเพื่อชาติไปด้วยกันแล้วกันนะแต่ว่าถ้าพูดถึงในสถานการณ์ปกติเนี่ยหลายคนก็อยากจะเก็บกระเป๋าไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะยิ่งในประเทศไทยไปดูสิ่งสารสัตว์นะคะไปชมธรรมชาติใช่แล้วนะครับแล้วก็หนึ่งในสถานที่ที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะอยากไปแล้วก็จะไปกันบ่อยนะครับอยู่ใกล้ๆไม่ไกลก็คือที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานี่เองนะครับมีสัตว์ตัวนึงครับชื่อว่าเป็นขวัญใจของชาวอำเภอวังน้ำเขียวเลยนะฮะเป็นกระทิงนะฮะชื่อว่าเจ้าทองดีเชื่องมากๆเลยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้เป็นคนพาคุณผู้ชมไปเที่ยวจะเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วก็พิธีกรตัวน้อยนะครับอายุ10ขวบเท่านั้นเองนะฮะนั่นก็คือน้องบอสสิริพงษ์เลี้ยงบุญเลิศชัยนะครับน้องบอสเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่ผ่านโครงการนะครับในการคัดเลือกผู้ช่วยพิธีกรดำเนินรายการ Have a News Day ของเรานะครับที่มีการคัดเลือกมาตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นผู้ช่วยพิธีกรกับเราไม่ได้มาคนเดียวด้วยใช่ไหมไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าจะมาเล่าข่าวพร้อมกับพี่พิธีกรจากรายการของเรานั่นเองนั่นก็คือพี่เบนซ์นะคะลีลาการอ่านข่าวของน้องบอสแล้วก็พี่เบนซ์แหมชื่อคล้องจองกันด้วยจะเป็นอย่างไรติดตามชมพร้อมกันค่ะวันนี้เนี่ยน้องบอสเนี่ยจะพาพี่ไปเที่ยวที่จังหวัดนครราชสีมาใช่ไหมคะใช่แล้วครับบอสจะพาพี่เบนซ์และคุณผู้ชมไปเที่ยวที่จังหวัดนครราชสีมาครับบอสจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเจ้าทองดีกันครับเจ้าทองดีเนี่ยเป็นกระทิงป่าครับคุณชื่อว่ากระทิงป่าในหัวทุกคนก็ต้องแบบกระทิงที่น่ากลัวใช่ไหมแต่ไม่ใช่กับเจ้าทองดีกระทิงป่าตัวนี้ครับเจ้าทองดีเนี่ยมีนิสัยที่เชื่องและเป็นมิตรจนกลายเป็นขวัญใจของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวเลยล่ะครับโอ้โหงั้นอย่ารอช้าเลยค่ะไปชมเจ้าทองดีกันเลยค่ะที่บริเวณบ้านคลอนทรายใกล้จุดสกัดเขาสูงเขาแผงม้าตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาชาวบ้านพบเจ้าทองดีกระทิงป่าแสนเชื่องขวัญใจของชาวอำเภอวังน้ำเขียวและนักท่องเที่ยวออกมาปรากฏตัวให้เห็นอีกครั้งแล้วนะครับที่บริเวณไร่ข้าวโพดของชาวบ้านบ้านคลองทรายหลังจากที่ห่างหายไปนานในช่วงหน้าฝนครับและแม้ว่าเจ้าทองดีเนี่ยจะเป็นกระทิงป่าน้ำหนักมากกว่า1ตันอายุประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะแต่ด้วยพฤติกรรมที่ชอบเดินพลัดหลงฝูงออกมาจากป่าค่ะรวมถึงนิสัยที่เชื่องไม่ดุร้ายแล้วก็ไม่ตื่นตกใจง่ายเนี่ยจึงทำให้เจ้าทองดีแตกต่างจากกระทิงป่าทั่วไปค่ะหลายคนที่ได้พบเห็นเนี่ยก็มักจะแอบเซลฟี่ถ่ายภาพเจ้าทองดีไว้เก็บเป็นที่ระลึกอยู่บ่อยครั้งเลยนะคะปกติแล้วนะครับเจ้าทองดีเนี่ยมักจะชอบออกมาเดินกินหญ้าตามข้างทางหรือหากินอยู่แนวเขตป่าใกล้กับหมู่บ้านคลองทุเรียนบ่อยๆแต่คราวนี้ครับออกมาปรากฏตัวให้เห็นที่บริเวณไร่ข้าวโพดบ้านคลองทรายแต่ก็ไม่ได้สร้างความเสียหายมากนักนะครับชาวบ้านจึงปล่อยให้หากินอย่างสบายใจเพราะส่วนใหญ่แล้วจะคุ้นเคยกับกระทิงตัวนี้เป็นอย่างดีหลายคนยังใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพการกลับมาของเจ้าทองดีเอาไว้แล้วก็ส่งข่าวต่อให้ชาววังน้ำเขียวและนักท่องเที่ยวให้ได้เห็นภาพของทองดีกระทิงขวัญใจชาววังน้ำเขียวอีกด้วยครับนี่ถ้าบอสไปเจอกระทิงที่เขาแผงม้าบอสก็คงไม่รู้หรอกครับว่าตัวไหนคือเจ้าทองดีเพราะกระทิงหน้ามันก็เหมือนกันหมดอ่ะคงต้องเป็นชาวบ้านที่คุ้นชินจริงๆนะครับถึงจะแยกออกว่าตัวไหนคือเจ้าทองดีโอ้เป็นพี่เบนก็คงแยกไม่ออกนะคะแต่ก็ต้องขอเตือนคุณผู้ชมรวมถึงน้องๆนะคะว่าเวลาเข้าใกล้เจ้าทองดีหรือว่าสัตว์ป่าเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความคุ้นชินกับมนุษย์ค่ะแต่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะโอ้โหบอกเลยนะครับว่าลีลาการเล่าข่าวของน้องบอสเนี่ยไม่เป็นสองรองใครเก่งมากๆเลยนะครับจังหวะจะโครนนะฮะแถมยังมีความน่ารักสดใสเข้ามาอีกนะครับแล้วก็อ่านคู่กับพี่เบนซ์เข้าขากันได้ดีมากๆ บอกเลยว่าเราต้องเกาะเก้าอี้แน่นๆเริ่มสั่นเก้าอี้คุณสั่นหรอ ของดิฉันคือ นี่คือตอกเป็นเสาเข็มพิเศษ นี่คือตอกไปแล้วเรียบร้อย ไม่สั่นเลยบอกตรงนี้เราจะไม่ยอมให้สั่นเราเลยอยากจะบอกว่าคือน้องๆแต่ละคนเนี่ยที่ได้มาอ่านข่าวกับเราเก่งทุกคนเลยนะครับฝึกอีกนิดหน่อยเนี่ยสามารถมา
ร่วมดําเนินรายการกับเรา2คนได้เลยรวมไปถึงพี่ๆคนอื่นด้วยนะใช่เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นพิธีกรแล้วก็ผู้ประกาศนะคะมาพูดถึงอาหารที่อยู่คู่ทุกบ้านของคนไทยเรานะคะก็คือน้ำพริกแต่ว่าน้ำพริกของแต่ละภาคเนี่ยเขาก็จะมีรสชาติแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นน้ำพริกของทางภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ค่ะวันนี้จะพาไปชิมน้ำชุบหยำเป็นเอกลักษณ์มากๆเป็นอาหารพื้นถิ่นของทางภาคใต้เดี๋ยวเราจะพากันไปที่จังหวัดพังงาค่ะซึ่งน้ำชุบหยำเนี่ยเขาบอกว่ามีคุณค่าทางโภชนาการครบ5หมู่น่ากินขนาดนี้รสชาติจะเป็นอย่างไรไปลองดูพร้อมกันค่ะครับน้ำพริกของทางภาคใต้เรียกว่าน้ำชุบองค์ประกอบหลักคือพริกหอมแล้วก็กะปิค่ะถ้าผสมให้เข้ากันด้วยมือเรียกว่าน้ำชุบหยำหรือน้ำชุบโจนถ้าตำให้เข้ากันเรียกว่าน้ำชุบเยาะถ้าตำแล้วนำไปผัดให้สุกเรียกว่าน้ำชุบผัดหรือว่าน้ำชุบคั่วเคี่ยวน้ำชุบของทางภาคใต้นะคะกินคู่กับผักหลายชนิดค่ะทั้งผักสดแล้วก็ผักลวกเหตุที่เรียกว่าน้ำชุบคือการที่เรานำผักมาชุบกับน้ำพริกจึงเป็นที่มาของคำว่าน้ำชุบนั่นเองค่ะสำหรับน้ำชุบหยำของชาวพังงานะคะจะมีรสชาติที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือกะปิค่ะที่นำมาต้องเป็นกะปิคุณภาพไม่เค็มเกินอีกทั้งกุ้งเคยที่ได้สดๆจากทะเลฝั่งอันดามันปริมาณของกรดอะมิโนและสารระเหยแตกต่างซึ่งความลงตัวของกะปิในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะจะทำให้กลิ่นของกะปิเนี่ยมีความหอมที่ลงตัวยิ่งใส่กุ้งสดลวกผสมกับน้ำมะนาวขยำคลุกเคล้าให้เข้ากับหอมแดงหั่นพริกขี้หนูสดน้ำตาลพร้อมเสิร์ฟคู่กับผักพื้นบ้านหรือว่าผักออร์แกนิกเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการทั้ง5หมู่เลยล่ะค่ะการธิดาคงพักดีนักเรียนโรงเรียนทุ่งโพวิทยาจังหวัดพังงาบอกว่าส่วนสำคัญในการทำน้ำชุบหยำในจังหวัดพังงานั้นเริ่มต้นจากการเตรียมอุปกรณ์การทำค่ะต้องนำกะปิไปย่างไฟหรือว่าทางใต้เรียกว่าหมกไฟให้พอเหมาะเพื่อเพิ่มรสชาติและความหอมของการปรุงจากนั้นก็หั่นหอมแดงพริกสดหั่นกุ้งสดหั่นและนำไปลวกให้พอสุกใส่น้ำมะนาวเกลือน้ำตาลปรุงรสตามความชอบจากนั้นค่ะคุณผู้ชมขาใช้มือขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันโดยสวมถุงมือเพื่อป้องกันการสัมผัสอาหารปลอดเชื้อโรคโควิด-19 ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มารับประทานคู่กับข้าวเปล่าเคียงคู่ด้วยผักสดเพื่อลดไขมันควบคู่กับการดูแลสุขภาพร่างกายสำหรับรสชาติของน้ำชุบหยำนะคะเป็นที่ถูกอกถูกใจของคนรักสุขภาพและที่สำคัญได้โภชนาการอาหารครบ5หมู่ต้องบอกว่าเรียกว่าไม่แพ้อาหารภัตตาคารเลยล่ะค่ะยำวันนี้นะคะก็เผ็ดค่ะแล้วก็ถึงกะปิมากค่ะแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวหวานนำด้วยกันเวลากับข้าวสวยค่ะชาติอร่อยมากค่ะแล้วก็ถ้าดีต้องคู่กับเนี่ยค่ะข้าวโพดต้องผักต้องแตงกวาค่ะพอเข้ากันแล้วก็ทำให้รสชาติมันดูซอฟต์ลงแล้วก็ละมุนมากขึ้นค่ะกลิ่นดีค่ะอ
ช่วงนี้นะหลายคนก็อาจจะต้อง work from home นะครับหรือว่าเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเพื่อเป็นการป้องกันโควิด19นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องออกกำลังกายกันด้วยทำได้ที่บ้านด้วยนะครับวันนี้น้องตุลนะครับมีท่ากระชับหน้าท้องมาฝากกันด้วยเรียกว่าแพลงแจ็คจะเป็นอย่างไรทำง่ายแค่ไหนไปติดตามกันได้กับช่วงนี้ครับ To Be Fit Are you readyสวัสดีครับมาพบกับช่วง To Be Fit นะครับกับตุลวรัตน์รุ่งเรืองเกษมสุขนะครับวันนี้นะครับก็จะมีท่าออกกำลังกายที่บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับกันอีกเช่นเคยนะครับให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปทำตามกันดูก็จะชื่อท่าว่าแพลงแจ็คนะครับตอนเริ่มนะครับเราจะเริ่มด้วยการไปอยู่ในท่าเตรียมวิดพื้นนะครับแบบนี้ปกติเลยท่าเตรียมวิดพื้นข้อมือระดับเดียวกับหัวไหล่นะครับหลังตรงเกรงก้นเกรงท้องท่าเตรียมวิดพื้นเสร็จแล้วเราจะกระโดดแยกขาออกปุ๊บจะแยกขาออกกว้างกว่าช่วงหัวไหล่นิดนึงนะครับแล้วก็กระโดดกลับไปแบบนี้นะครับเกรงท้องไว้ตลอดลำตัวตรงแบบนี้นะครับหายใจปกติเลยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองทำตามกันดูสัก1นาทีครึ่งนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับโอเคครับสำหรับท่าแพลงแจ็คที่เราเพิ่งทำกันไปนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยได้บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับได้มีความกระชับเฟิร์มมากยิ่งขึ้นนะครับคนที่อยากมีซิกแพคก็พลาดไม่ได้เลยครับกับท่านี้ก็สามารถทำได้ตั้งแต่30วินาทีจนถึง2นาทีเลยครับจำนวน3ถึง5เซตนะครับแล้วอย่าลืมเอาไปลองทำตามกันดูนะครับนี่แหละครับถ้าแพลงแจ็คนะครับทำได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะครับคือนอกจากจะช่วยกระชับในเรื่องของหน้าท้องแล้วเนี่ยยังสามารถทำให้แกนกลางลำตัวแข็งแรงได้อีกด้วยนะครับยังไงลองทำกันดูได้ในช่วงนี้นะกักตัวอยู่บ้านทำง่ายๆแล้วพยืนยันเลยนะว่าเหงื่อเป็นเม็ดแน่นอนใช่ไหมทำเป็นเซตสัก30ขึ้นไปอ่ะ30ทีขึ้นไปรับรองแล้วก็จะมีซิกแพคเลยซิกแพคแบบแผลวนะไม่ใช่แบบผมแบบแผลวนะครับมีบ้างมีบ้างแล้วแต่วันนะคะอ่ะมาถึงช่วงการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับครูเจน่าเช่นเคยค่ะยุคนี้เนี่ยคนใช้เงินสดกันน้อยลงนะคะแล้วก็ซื้อสินค้าต่างๆทำธุรกรรมต่างๆทางออนไลน์มากขึ้นการที่คนในสังคมเนี่ยใช้เงินสดน้อยลงภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าอย่างไรถามครูเจน่าพร้อมกันกับบทเชอร์รอนค่ะ Hello everyone พบกับทีเชอร์เจน่าในช่วง Words Aroundที่เห็นทีเชอร์เจน่าทำอยู่ในตอนนี้นะคะทีเชอร์เจน่ากำลังชำระบินออนไลน์ค่ะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ช้อปปิ้งหนักไปหน่อยนะคะก็ที่ผ่านมานะคะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เนี่ยทำให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการใช้เงินสดนั่นเองค่ะว่าแต่เงินสดภาษาอังกฤษคืออะไรคะเงินสดภาษาอังกฤษคือ cash อีกครั้งนึงค่ะ cashอย่าลืมนะคะออกเสียง SH ด้วยนะคะข้างท้ายเหมือนกับว่าเรากำลังจุ๊กๆใครอยู่ค่ะ cash ถ้าเราไม่ออกเสียง SH นะคะจะกลายเป็น cat แทนที่เราจะได้เงินสดกลับบ้านนะคะเราจะได้น้องเหมียวกลับไปดูแลที่บ้าน1ตัวค่ะเอาล่ะค่ะเมื่อผู้คนนะคะหลีกเลี่ยงการใช้เงินสดภาษาอังกฤษคำนี้ก็คือคำว่า cashless one more time cashlessโอเคค่ะคราวนี้นะคะสังคมไร้เงินสดค่ะเราจะเพิ่มคำว่า society พร้อมกันค่ะ cashless society มาดูที่ประโยคตัวอย่างกันบ้างนะคะ Thailand has transformed into a cashless society one more time ค่ะยาวมากค่ะ Thailand has transformedinto a cashless society ประเทศไทยที่ผ่านมานะคะก็ได้ปรับนะคะมาใช้เป็นสังคมไร้เงินสดค่ะเอาละค่ะขอทวนอีกครั้งนึงนะคะคำว่าเงินสดภาษาอังกฤษคือ cash ไร้เงินสดค่ะ cashless สังคมไร้เงินสดค่ะ cashless society อย่าลืมนะคะฝึกออกเสียงเป็นประจำนะคะจนกว่าจะชินค่ะแล้ว
แล้วพบกับทีเชอร์เจน่าอีกครั้งหนึ่งในช่วง Words Around ตอนนี้ทีเชอร์เจน่าขอไปชำระบินก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะคุณผู้ชมคะและนี่คือทั้งหมดของรายการ Have a News Day เวลาเพลินข่าวกับแพรวแล้วก็เจลโลในวันนี้นะคะสามารถกลับมาติดตามกันได้ใหม่ทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกนะคะหรือว่าทาง www.altv.tv ค่ะนอกจากนี้ยังติดตามได้อีกหลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ /ltv4 ถ้าเกิดอยากจะแอดเป็นเพื่อนกับเราก็แอดมาได้เลยนะครับที่ LINE @altv4 นะครับหรือว่าถ้าเกิดมีคำแนะนำติชมเนี่ยส่งมาได้เลยนะครับที่อีเมลของเรา haveanewsday@altv.tv ครับเอาล่ะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับ Have a News Day เวลาเพลินข่าวนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ